ในเรื่องน้องสาวหายนะค่ะหายนะยังไงคะคือจริงๆแล้วคำว่าหายนะเนี่ยมันมาจากคำว่าหายนะใช่เพราะว่าในครอบครัวของเราจะมีครอบพี่น้องอยู่4คนแล้วอยู่ดีๆเนี่ยน้องสาวคนสุดท้องเราหายตัวไปเออแล้วก็เลยต้องตามสืบกันว่าใครที่เป็นคนทำให้น้องสาวของเราหายไปซึ่งคนผู้ต้องสงสัยก็คือ3พี่น้องนี่แหละเออก็เลยเป็นที่มาของน้องสาวหายนะหรือว่าหายนะผู้ต้องสงสัยแรกซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่3คนนี้ก็ได้อาจจะเป็นผู้ชายข้างหลังก็เป็นไปได้จีมอนหรือเปล่าเอ้ยตัวละครลับตัวละครลับตัวละครลับแบบว่าหน้าคนหาหน้าดูอะไรยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องนี้จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันมีกลิ่นอายของด้วยรักและหักหลังค่ะอย่างเป็นซีรีส์ที่แบบหลายๆคนน่าจะได้เคยได้ยินหรือว่าได้ติดตามกันนะคะก็จะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนแหละแต่ว่าเรื่องนี้จะมีความซับซ้อนยิ่งกว่าด้วยรักและหักหลังคือด้วยเส้นเรื่องของพี่น้องทั้ง4คนอะไรเงี้ยแบบบางทีการสืบสวนแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ทำเปิดโปงเรื่องราวต่างๆของแต่ละคนด้วยเหมือนกันถูกต้องอันนี้ติดตามไหมคะด้วยรักหักหลังต้องค่ะดูขอบคุณมากค่ะที่ลุ้นตั้งแต่ตกลงมาข้างล่างค่ะก็นั่นแหละเป็นแนวนี้ค่ะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโรแมนติกทริลเลอร์ใช่ก็จะมีความแบบมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการSuspense ที่เกิดขึ้นความรุ้นไปเรื่อยๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหวังว่าทุก EP จะทำให้แบบว่าเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถูกต้องให้คนลุ้นแน่นอนถ้าพูดถึงความรักหนุ่มๆข้างหลังยังไงบ้างคะอะไรนะครับมีคำถามเรื่องความรักเนี่ยหนุ่มๆข้างหลังยังไงบ้างคะอันนี้ในเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องในซีรีส์คะส่วนตัวโอเคส่วนตัวเรื่องในซีรีส์ลองพูดซิว่าเราสำหรับพี่มังกรในเรื่องก็มาช่วยใบบัวในเรื่องก็อยากจะช่วยพิสูจน์ว่าคนนี้ไม่ใช่คนที่ทำให้น้องสาวหายไปแล้วก็พี่มังกรเป็นแบบชื่อเขาแบบไฟแรงหนุ่มแบบซับซ้อนแล้วก็อาจจะมีอดีตที่แบบว่าค่อนข้างหนักแน่นทำให้เขาเป็นผู้ชายที่แบบก็ต้องติดตามมันน่าดูยังไงครับหรือว่าบทของเราต้องมีอะไรต้องรู้สึกว่าแคสติ้งแล้วก็คู่ของเรามันจะทำให้เรื่องเป็นไปทุกคนนะครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับก็คือเรารู้ว่า acting ของทุกคนก็คือได้แล้วก็ผู้กำกับก็คือเก่งมากทำให้แล้วก็ทั้ง production snap 25ทำให้เรื่องแบบเขาเก่งในเรื่องของอย่างที่พี่กระแตบอกเมื่อกี้เขาเก่งมากในเรื่องแบบโอ้โหทำให้เรื่องมันแบบโอ้มันจะไปนี้แล้วก็พล็อตมันจะดูน่าสนใจตลอดเวลาใช่ใช่นะพอทำไปถึงครับผมครับผมก็ตัวผมก็จะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนสมัยเด็กของลูกจันและสุดท้ายก็ต้องมาเป็นผู้มั่นของพี่พลอยใช่แล้วสุดท้ายพี่พลอยหายไปก็ต้องรอติดตามว่าจะยังไงต่อนะผมก็รับบทเป็นหมวดเข้มครับเรื่องนี้ก็เป็นตำรวจที่เข้ามาสงสัยในคดีของน้องที่หายไปแล้วก็เหมือนเขาเนี่ยสืบสวนไปสืบสวนมาเนี่ยเริ่มที่จะสงสัยคนที่ดูเหมือนจะไม่น่าสงสัยมากที่สุดนะครับคนที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่สุดก็เริ่มสงสัยว่าคนนั้นจะเป็นคนร้ายหรือเปล่าก็คือเริ่มสงสัยพิชาเออชิมว่าในการของเราครับถ้าจะได้ครับผมครับไปชิมได้ครับชิมได้ครับครับผมก็ผมเป็นตำรวจครับเข้มครับตำรวจสุขลุกครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้อาจจะแค่อาจจะครับแต่คุยกับคนเข้มหมดแล้วครับผมดีใช่ครับเฉลยเลยหรอใช่ใช่ครับผมเอาจริงๆตรงนี้ก็อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้นะที่บอกว่าเป็นคนดีในตรงเนี้ยใช่ไม่มีใครสามารถรู้ได้เหมือนเรื่องเวลาไม่ถามคือผมถ่ายผิดจึ๊กมีตอนสุดท้ายใช่ครับก็ไม่รู้ดีอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแต่พูดกลับว่าเป็นความเลยอ่ะเรียนย้ำคำนั้นจะเป็นคนร้ายก็ได้ไปไปแล้วบอกก็เป็นตัวละครลับครับเลยเรื่องนี้นะครับก็ต้องรอดูครับผมว่าจะมาทำอะไรกับครอบครัวนี้จะมีอะไรแบบติ๊กหรืออะไรไหมอันนี้พูดไม่ได้ครับผม
จะสบายหมดถ้างั้นเอาพี่สาวหน่อยเป็นพี่น้องกันวันนี้มีน้องใหม่ด้วยใช่ก็ให้จริงๆแนะนำสวัสดีค่ะจริงๆนะคะก็เป็นเรื่องแรกเลยนะคะที่ได้มาเล่นกระชาง GMM ค่ะกดดันหรืออะไรไหมที่ตอนแรกเรามีจริงตอนแรกก็กดดันค่ะแต่พอถึงวันที่เข้าไปถ่ายทุกคนเป็นกันเองมาทุกคนน่ารักก็คือบรรยากาศสนุกสนานค่ะของเราบทเป็นอะไรยังไงคะจริงๆบทของเรื่องนี้เป็นอะไรที่ท้าทายมากแต่ว่าสปอยไม่ได้อยู่ให้เป็นแฟนติดตามใช่ถ้าไม่ก็ถามฝากมือของเราก็ได้ค่ะลองพูดค่ะลองฝากใช่ไหมฝากหน่อยค่ะก็ขอฝากเรื่องน้องสาวไหยานะด้วยนะคะก็จะบอกว่าเรื่องครบรถมากคือมีทุกมุมแล้วก็สนุกมากแน่นอนทุกคนทำกันเต็มที่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะดูว่าใครเจอหนูฝากแล้วฝากอีกได้เออในแบบของเราก็ฝากติดตามเรื่องน้องสาวหายนะด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยทำเต็มที่จริงๆแล้วก็ทำกันบ้านกันหนักมากฝากติดตามด้วยค่ะต้องดูว่าใครเป็นคนทำให้หายนะ